น้ำเคยได้ยินคำนี้บ่ถึงอายสิบ่ได้เป็นผัวใหญ่อายเป็นผัวน้อยก็ยังดีผัวเผลอแล้วเจอกันได้อายผัวเผลอแล้วเฮามาเจอกันแม่มก่อนสิไปเฮ็ดงานอายขอจัดแต่งดอกแน่ยามเฮ็ดงานมันสิได้กระปี้กระเป๋าโอ้ยอายก็บอกไปเนาะเดี๋ยวสิไปเฮ็ดงานบ่ทันเด้อืมเป็นหยังสิบ่ทันอายจัดแป๊บเดียวล่ะเนาะเศร้าเด้อายขอลางหน้าไกลจากบวกแน่โอ้ยอายมื้อคืนก็เอามื้อคืนบ่ทันพออีกติอื้อมื้อคืนก็ซนมื้อคืนตัวแต่ตอนนี้มันเศร้าแล้วอายเรียกจากบวกใหญ่ๆแม่โอ้ยอายยังจุกบ่ทันเศร้าอยู่คนหยังมันใหญ่กะดอกกะเดียแท้เอากันดูป่ะนี่ยังบ่สิ้นอีกบ่โอ้ยจะเว้าอีหยังดอกอายเอออายเมื่อนี้ไอ้นัดไอ้โบดไปเฮ็ดของงัวบ่แม่นติบ่แม่นเลาะไปถ่าละบ่โอ้ยสมมุติบัวจะซื้อปล่อยมันถ่าไปโลดคอกงัวน่ะเฮ็ดยามได้ก็แล้วดอกแต่ตอนนี้อายขอจัดได้บ่หือจักเว้าอีหยังดอกสรุปแล้วเสียวบ่เอาเอาละเนาะแม่มก็มาคือกันสิไปใส่แม่ว่าสิไปบ้านนะแม่เอาหอมกับกระเทียมไปฝากเพื่อนลูกขอไปนั่นเดี๋ยวบ่จ้าแต่ที่ล่ะไปขึ้นรถแม่มอ้าวไอ้บุ๋มสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขอฝากสวัสดีนะแม่มลูกสวัสดีจ้านะแม่มสวัสดีค่ะป๊าคือตื่นแต่เช้าหงคงหงข้าวแท้สิไปใส่สิเฮ็ดกับข้าวไปให้ไอ้ว่ายเราเฮ็ดของงัวอยู่ทงฝุ่นจ้านําไอ้โบดหืมจะแม่นขยันเนาะนี่ล่ะเนาะที่เขาว่าข้าวไม่ป๋ามันก็ต้องขยันล่ะเนาะการบ้านเราก็ส่งคุณน่ะคักหลายเอ้าไอ้บุ๋มแล้วไอ้แบงล่ะคือบ่เห็นเล่าเราไปใส่ซุมื้อนี้แล้วก็อยู่บ้านนั่นล่ะเวียกงานแล้วก็บ่เฮ็ดการบงการบ้านกันขอกลางคืนก็บ่ทรงคือโตดอกก็สร้างว่าเล่าเนาะก็มันแม่นอีหลีเนาะเอ้าแล้วเอ่ยมาหาข่อยมีหยังจ๊ะก็บ่ได้มีหยังดอกพอดีว่าได้หอมกับกระเทียมมาฝากจ้ะโอ้ยเอามาฝากแม่นบ่ว่าเดี๋ยวมาขายแม่นบ่จ้ะเอามาฝากตัวขอบคุณหลายๆค่ะจ้าข้าสั่นไอ้เมื่อก่อนเด้อเดี๋ยวไอ้แบ่งทากินข้าวจ้าขอบคุณหลายๆค่ะไอ้บุ๋มผัวไอ้บุ๋มแล้วคือบ่เฮ็ดกันบ้านนะบ่คือไอ้วายเฮาเฮ็ดเสาเฮ็ดแรงมันเลิศอีหลีเด้อล่ะThank you.
วายเอ้าเมียกับบดมื้อนี้มันสวยเหรอเด้เมียโตขึ้นมาสาแท้สิบ่สาได้จังได๋มื้อเช้านี่พอขึ้นไปโบกใหญ่เพิ่นตั่วอีหลีติกะอีเหลียเนาะกะเมียเฮามันมักเนาะเฮากับมักคือกันโตนี่มันหลายกาดเนาะบ่ธรรมดานําเด้นี่บอกว่าท่านขาดคำมาพอดีเลยกับเขามาแล้วจ้าเป็นอย่างขึ้นมาสาแท้เนาะไอ้บุ๋มเรามาเฮือนเอาของมาฝากก็เลยมาสาหน่อยนึงจ้ะเอาเด้อไอ้นึกว่าขาลอยอยู่เฮือนโตมากก็ดีแล้วไอ้หิวพอดีเลยเราได้อีหยังมากินแน่ล่ะมีปลาทูมีแจวแล้วก็ข้าวเหนียวจ้ะอีหลีติหูบ่มีแต่ของมักอายเลยเด้นั่นกะสันอาย2คนก็ไปหลังไหนหลังมื้อแล้วก็มากินข้าวกันนะจ้ะเออแม่มพอดีว่าตะปูนเบิดอายสิเข้าบ้านไปเอาตะปูก่อนพวกตัว2คนน่ะพากันกินข้าวไปก่อนเด้อเอาสั่นแกได้จ้ะอายเดี๋ยวอายสิฟ้าไปฟ้ามาเด้อแม่มอายว่าเป็นตาแสบเนาะกระแสบแล้วเนาะแจวปลาทูข้าวเหนียวบ่แม่นอายบ่ได้หมายถึงกับเขาอายหมายถึงแม่มเป็นตาแสบเนาะหึจะว่าอีหยังเนาะอายแม่มเอาตรงๆเลยเด้ออายนี่แอบมักแม่มมาโดนละเด้แม่มฮู้บ่แม่มก็แอบมักอายบ่คือกันแต่บ่กล้าเว้าอย่าไหนไว้แล้วหูถ้าจังสันอายว่าเฮามาหาเหียงมวนๆเฮ็ดกันบ่ก็ได้อย่าเฮ็ดให้น้องผิดหวังเด้ออายบ่เฮ็ดให้ผิดหวังดอกเรื่องนี้อายชำนาญอยู่แล้วเชื่อใจอายแม่มหูบ่ถึงอายบ่ได้เป็นผัวใหญ่อายเป็นผัวน้อยก็ยังดีแม่มเคยได้ยินคำนี้บ่ผัวเผลอแล้วมาเจอกันแม่มก็รอบมื้อนี้คือกันรอบมื้อที่อายไว้แล้วบ่อยู่โอ้ยบดแม่มเป็นหยังคนมันลูกแม่เดี๋ยวแม่มก็ชินเองแม่มบ่ไหวแล้วเด็กกินคือไส้ใหม่ๆมันเฮ็ดให้แม่มก็สุ่มก็ซวยดีครับไอ้เป้เอ้าพอดีไว้ตัวสิไม่ใช่นี่พอดีว่าตะปู2คอกงัวผมเบิดครับแล้วสิขอบ้านไปเอาก่อนอ้าวติอ้ายก็ว่าสิไปซอยตัวเฮ็ดคอกงัวคือกันนี่โอ้ยก็ดีตัวอ้ายเมียผมเพิ่งเอาของมาส่งครับเจ้ากินของมาไปล่ะบ่ได้กินแล้วนี่กําลังหิวพอดีเลยนี่กะสั่นอ้ายฝากทองน้ําตัวเด้อมื้อนี้เด้อได้ครับบ่มีปัญหาดอกกะสั่นผมไปส่งเจ้ากินข้าวกันเด้อแล้วผมค่อยสิขอบ้านไปเอาตะปูมาไปๆๆซะนะเอาไว้ใช้ว่าเมียตัวหาเขามาสูบกินอยู่นี่เขาคือว่าเห็นก
ือนั่นที่ละไอ้ปกติแม่มกับบวยกับพากันเขาอยู่หม่องนี่นะหรือว่าสิพากันไปกินเขาอยู่เถียงนาทางพุ่นบ่ไปเฮาซะนะฮะไว้หยุดก่อนหยุดยิงไรได้ยินบ่เสียงอีหยังนั่นเสียงอีหยังเสียงหรือว่าเมียโตกินเผ็ดบ่ได้สงสัยเมียโตสิกินเผ็ดเด้นี่เสียงแบบนี้ว่าแม่งกินเผ็ดแล้วล่ะไอ้ผมว่าสองคนเนี่ยมันซื้อกันคักๆล่ะห่วยไปเบิ่งทำไมซะนะไปแม่มบดเฮ็ดหยังกันนะไอ้ไว้ไอ้เป้เจ้าคือกลับมาไว้แท้กลับมาไว้มาสานบ่เกี่ยวกันเนาะว่าแต่ตัวสองคนเฮ็ดหยังกันบ่ได้เฮ็ดหยังเด้ล่ะไอ้ไว้บ่ได้เฮ็ดหยังกันจังได๋สู้สองคนลอยมาเซิงกันแม่นบ่นี่กระดุมเสื้อกระรุดนั่นไอ้เป๋ไว้เฮาบ่ได้เซิ่งกันอีหลีเด้สิบ่ได้เซิ่งจังใดก็เห็นตำตาแบบนี้บอกให้มาดูไผเป็นคนเริ่มก่อนไอ้บดเจ้าเริ่มก่อนเลยเอ้าแม่มแม่มคือว่าจังซี่ไอ้บ่เอาดอกเด้อของน้อยๆแบบนี้เฮ้ยปากของเจ้าของใหญ่เนาะสนอนหน่อยนี่เป็นหยังนอนหน่อยแล้วมันเป็นหยังไอ้เน่นจักรจีไอ้บ่ได้เน่นมีแห้งเฮ้ยจะได้ก็เป็นหยังเจ้าล่ะเจ้าละส่วนก่อนไอ้เป้ไอ้ไว้จะได้หนูก็บ่ผิดเซาๆๆตบมือข้างเดียวมันบ่ดังดอกสู้2คนน่ะมันบ่ปานกันล่ะให้มันดีคือไอ้นี่เป็นหยังหาร่องหาน้ําหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวมาหาล้อ4ล้อเซิ่งกันจังซี่จังได๋ไอ้เป้วายมันมันเป็นตามที่ซุ่มเจ้าเห็นเด้วายตกฟังเขาก่อนเด้เขาไม่ฟังอย่างทั้งนั้นหรอบดตัวเป็นมู้เขาแท้ๆอีกอย่างแม่มก็เป็นเมียเขาตัวก็รู้ทั้งรู้เป็นยังก็เห็นแบบนี้กับเขาแม่มก็เห็นเด้อไอ้หักแพ้แม่มสำเด้แม่ก็หู้อีกอย่างแม่มจำไว้บ่เขาเคยสัญญาอย่างกันไว้ต่อหน้าตากะจ่าสิฮักแพงกันบ่น้อยใจกันบ่แม่นบ่แล้วมื้อนี้มันเกิดอีหยังขึ้นแม่มจะบ่น้อยใจไอ้แม่มไอ้ขอสัญญาเด้อต่อหน้าตากะจ่าว่าสิฮักแม่มมีแม่มผู้เดียวตลอดไปบ่คิดนอกใจมีไผแม่มก็ขอสัญญาคือกันเด้อต่อหน้าตากะจ่าว่าสิฮักไอ้ไว้ตลอดไปว่าคิดตอบใจมีไผคือกันจ้ะทำแบบเสียแบบนี้เขาเลิกกันซะทีให้ทีหน้าแม่มก็ต้องหวังด้วยว่าสิได้จากไอ้แม่มมาแต่โตแม่มก็ไปแต่โตนั่นละเอาไอ้ไว้เจ้าไหลคอยแล้วแล้วคอยสิไปอยู่ไสอยู่ไสมันก็เรื่องของแม่มอ๋อเด้ก็ไปอยู่กับพวกบดอยู่เด้พวกไม้แม่มบ่เด้อเฮาบ่เอาดอกเหม็นกับเหม็นเหม็นคือไปอีฮื้อนี่อีกอย่างเฮาก็มีลูกมีเมียแล้วเห็นบ่ขนาดพวกบดยังบ่ออกเลยไออยากสิบอกแม่มเด้อทำแม่มยังเฮ็ดตัวแบบนี้แม่มคงสิบ่มีวันได้พอความพักดีๆดอกคงสิได้เป็นแค่ของเด่นเขานั่นแหละ
ไอ้ขอให้แม่มโชคดีเด้อ